สกาเลนะสังฆังปูชทุติยัมปีไมยัมพันเตวิสุงวิสุงรัพนาทานิยาจามะลุกนั่งครับเรียบลงแป๊บหนึ่งรับสี่ห้าไหวไหมลูกถ้าไม่ไหวก็ทัสมาถูกไหวหรือเปล่าแป๊บหนึ่งไหวน้องสามพระพุทธโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิตัติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิกามิสุมิชฌาจาราวีระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมานิปัญจสิกขาปัทานิสีรีนสิรณีโสทาเยมีพิธีนิรันดร์กำขันประเพณีของเราชาวพุทธคนที่ลูกพ่อเป็นแม่นั้นมีบุญคุณกำลังมากขนาดไหนตลอดเวลาที่มนตรีและจักริดนะลูกเธออยู่กับพ่อกับแม่มาเธอทั้งสองสร้างความดีอะไรพ่อแม่ไม่ใช่ว่าเธอจะตอบแทนพระคุณพ่อกับแม่หมดเธอทั้งสองบททั้งหนึ่งนั้นมีค่าเพียงแค่ค่าน้ำนมหยดเดียวเท่านั้นนะลูกข้าพระเจ้าจะขอน้อมกราบนมัสการคืนเนื้อเสียงจิตเปรมปรีพระโมแพ้เล่นปลอดยังดี
็นเหมือนสิ่งเลวร้ายคงทิ้งหลักอายุเนียมผู้ปล่อยลอยฟ้ากลางน้ำเชี่ยวสุดจากอันเดียวผ่านน้ำมีครอบครัวมีแม่คอยมีเรื่องเสียงจะลอยไปไหนก็ช่างมันเดิมมาแต่เดิมที่จูบจนตายยายกอดควายเป็นพี่ลูกหลานยายนี้เสิร์ฟเนื้อกันมาลูกติดอยู่ในครับโทษทอดของพระมาเช่นเดียวกับ BM และ Bill นะลูกเมื่อเธอได้ขันทั้ง5เข้ามาผสมอยู่ในขันของแม่อนิจจาตอนนี้นี่แหละลูกชีวิตของแม่พอรู้โดยกำลังจะมีท้องแม่พยายามประคับประคองลูกน้อยในท้องของแม่ประดุจไข่ในหินแม่จะกินเผ็ดนักแม่ก็ไม่กล้าแม่จะกินเปรี้ยวนักแม่ก็กลัวกลัวว่าลูกในขันของแม่มีอาการไม่ครบ32อย่างฝนตกฟ้าร้องนะลูกแม่ไม่กล้าเดินเยื้องย่างไปในไกลๆแม่ปวดลื่นปวดลมกลัวลูกในครรภ์ของแม่จะแท้งออกมาแต่คนที่น่าสงสารก็คือพ่อของเจ้าจะเหนื่อยจะยากจะลำบากเพียงไหนช่างมันเถอะเพื่อลูกเพื่อเมียแล้วชีวิตของพ่อนั้นทนได้เสมอแต่แม่สีนวลสิลูกเป็นคนที่อุ้มท้องบีเอ็มมาและแม่ของบิวก็เหมือนกันเป็นคนที่อุ้มท้องบิวมานับเป็นเดือนโดยประมาณก็ได้9เดือนนับเป็นวันโดยประมาณก็270วันนับเป็นสัปดาห์โดยประมาณก็42สัปดาห์ชีวิตแม่แทบจะหาความสุขอะไรไม่ได้วันนี้หลวงพ่ออยากจะถาม BM สักคำหนึ่ง BM อยากรู้ไหมลูกว่าตอนที่แม่สีนวลอุ้มท้อง BM มาแม่มีความทุกข์ความยากความลำบากเพียงไหน BM อยากรู้ไหมครับอยากรู้บิวอยากรู้ไหมลูกอยากรู้อันถ้าอยากรู้เอาหมอนออกวางไว้ลูกบิวนั่งคุกเข่าขึ้นมาลูก BM ไหวไหมคุกเข่าได้ไหมมาเปลี่ยนกิริยาปวดบ้างเดี๋ยวลองความอยากดูนะลูกเนาะเมื่อนั่งคุกเข่าเสร็จเรียบร้อยอุ้มบาดไปที่อยู่ตรงหน้าเจ้ายกขึ้นมาสองมือลูกอุ้มมาสองมือหันหน้ากลับไปหาแม่สีนวลนะลูกอุ้มบาดขึ้นมาลูกยกขึ้นมาสองมือบิวหันหน้ากลับไปหาแม่บีเอ็มอุ้มบาดขึ้นมาลูกส่งให้กับแม่สีนวลน้องบิวก็ส่งให้กับแม่เมื่อโยมรับบาดจากลูกแล้วให้เอาสายบาดสวมคอให้ลูกแบบใส่สร้อยห้อยแบบพวงมาลัยบีเอ็มคุณพ่อแม่อุ้มท้องมา9เดือน9เดือน9นาทีไหวไหมลูกบีเอ็มไหวไหมมั่นใจไหมลูกบิวไหวไหมลูกไหวนะถ้าเธอทั้งสองทนได้ถึง9นาทีเดี๋ยวคำขวัญนาคจบหลวงพ่อมีของขวัญให้ลูกกระชิ้นแต่ต้องได้9นาทีนะลูกเพราะเดี๋ยวสักประมาณ1นาทีจะเริ่มเป็นเหน็บที่ขาแล้วมันจะเริ่มชามาที่น่องแล้วความเจ็บความปวดมันจะเริ่มทวีคูณขึ้นมาลูก
แต่สิ่งที่นาคทั้งสองจะเจ็บปวดต่อไปนี้จำคำหลวงพ่อไว้นะลูกยังไม่ได้เศษหนึ่งส่วนร้อยของแม่เลยรู้ไหมก็ตอนที่แม่ห่อหุ้มร่างกายเธอไว้แต่วันนี้บาตรที่เธอสะพายอย่างดีนะลูกมันมีทรายที่ช่วยบรรเทาความหนักได้หลวงพ่อให้นาคทั้งสองนั่งคุกเข่าสะพายบาตรมีความทุกข์ความยากความลำบากเพียงไหนถ้านาคทั้งสองทนไหวก็ทนไม่ไหวก็นั่งลงดูไม่ได้แต่ลำดับเรียนพรรณนาชีวิตแม่สีนวลของเจ้าและแม่ของบิวและลูกต่อไปจะกลาปวดฟันพันธุ์
เปรียบเทียบให้เธอทั้งสองได้รู้ว่าอกของแม่นั้นมีความทุกข์มีความทรมานมีความเหนื่อยมีความยากมีความลำบากเพียงใดพอจะเป็นทารกตกถึงฟากนะลูกบีเอ็มกับบิวก็เริ่มฝากโยนความลำบากให้กับมารดากว่าแม่จะคลอดเจ้าก็ยากลำบากหนักหนาบอกคลอดลูกน้อยมาแม่แสนทรมานเสน่ห์ก็คอยช่วยป้อนข้าวเคี้ยวอยากจะขี้จะเยี่ยวพ่อคอยอุตส่าห์ผมอยากพ่นขนยาทาเพราะกลัวไข้โรคหาของลูกจะมีบีเอ็มกับบิวรู้ไหมลูกว่าพ่อกับแม่เลี้ยงเธอทั้งสองมากว่าจะโตได้จนทุกวันและสร้างฐานะมาได้จนทุกวันนี้บีเอ็มรู้ไหมลูกว่าแม่สีนวลคนนี้ต้องเหนื่อยยากลำบากกับลูกชายมามากเพียงใดวันพรุ่งนี้เจ้าหน้าทั้งสองรู้ไหมว่าผู้หญิงคนหนึ่งที่เธอเรียกว่าแม่กับชายคนหนึ่งที่เธอเรียกว่าพ่อวันพรุ่งนี้จะต้องกราบต้องไหว้ลูกของตัวเองแต่ที่ท่านกราบท่านไหว้เพราะเธอเป็นผู้มีศีลก่อนที่ท่านจะกราบจะไหว้หลวงพ่อก็ถาม BM สักคำ BM เรียนจบอะไรอีกคนมีพี่น้องกี่คนพ่อกับแม่มีอาชีพค้าขายเนาะทำธุรกิจอยากพ่อกับแม่เหนื่อยจากงานมา BM เคยถามพ่อถามแม่สักคำไหมลูกพ่อเหนื่อยไหมแม่เหนื่อยไหมเคยไหมลูกไม่เคยเลยหรอเคยทำให้พ่อแม่เสียใจไหมครับเคยเคยเถียงพ่อเถียงแม่ไหมลูกเคยครบทุกอย่างเลยนะลูกพรุ่งนี้จะบวชแล้วสัญญากับหลวงพ่อสักอย่างได้ไหมลูกว่าต่อแต่นี้ไปจะไม่เถียงพ่อเถียงแม่ได้ไหมครับมั่นใจไหมลูกมั่นใจจะไม่โกหกพ่อโกหกแม่สาธุหลวงพ่อขอให้บีเอ็มมีชีวิตจะได้ต่ำกว่าคนจะได้จนกว่าใครนะลูกบิวเรียนจบอะไรลูกพ่อกับแม่มีอาชีพทำอะไรอยากท่านกลับมาจากงานเหนื่อยเคยถามพ่อแม่ในลูกว่าพ่อเหนื่อยไหมแม่เหนื่อยไหมเคยไหมลูกไม่เคยเลยเคยท่านทำให้ท่านเสียใจบ้างไหมลูกมีบ้างเคยโกหกแม่ไหมครับเคยเถียงแม่ไหมลูกพรุ่งนี้จะบวชแล้วสัญญาได้ไหมว่าจะไม่เถียงแม่ไม่โกหกแม่ไม่โกหกพ่ออีกแต่ในลูกสาธุขอให้ชีวิตเธออย่าได้ต่ำกว่าคนอย่าได้จนกว่าใครนะลูกถ้าอยู่ได้ก็จะอยู่บนสาเลยใช่ไหมสาธุลูกชีวิตที่อยู่กับพ่อกับแม่มาบีเอ็มเคยเห็นพ่อเหนื่อยเห็นแม่เหนื่อยไหมลูกเออบีเอ็มสงสารพ่อกับแม่ไหมครับสงสารรักแม่ไหมลูกรักเป็นห่วงพ่อไหมครับเป็นห่วงถ้าบีเอ็มรู้จักรักรู้จักห่วงบีเอ็มจะต้องถนอมน้ำใจพ่อกับแม่มากๆดูไหมลูกบิวก็เหมือนกันนั่งคุกเข่าหันหน้าไปหาแม่แข็งเย็นขาให้สบายนะลูกที่หลวงพ่อให้เธอทั้งสองนอนบนตักแม่ไม่อยากให้เธอรู้ว่าอย่างที่เธอเป็นเด็กนะลูกบีเอ็มกับบิวตักแม่เธอคนนี้อุ่นเย็นไหนวันนี้20กว่าปีนะลูกตักแม่เธอทั้งสองนี้ก็ยังอุ่นอยู่เหมือนเดิมจะรู้ไหมว่าผู้หญิงที่เจ้านอนหนุนตักอยู่ตรงนี้เป็นคนที่ใช้เลือดเลยนะลูกปั้นเจ้าออกมาเป็นคนที่บางครั้งต้องยอมโกหกผัวตัวเองก็เพื่อลูกยอมผิดใจกับผัวตัวเองก็เพื่อลูกอยากที่เธอสร้างปัญหาเข้ามาในบ้านหลวงพ่อเชื่อว่าบีเอ็มและบิวไม่กล้าเข้าหาพ่อหรอกแต่คนที่เจ้าจะเข้ามาหาเป็นคนแรกก็คือแม่จะผิดใจกับผัวก็ได้จะทะเลาะกับผัวตัวเองบ้างก็ไม่เป็นไรขอให้ลูกของแม่ได้พ้นจากความทุกข์ข
ขอให้ลูกของแม่มีความสุขเท่านี้แม่ก็ดีใจแล้วเจ้าดูดน้ำนมจากอกแม่มานะลูกอย่างน้อยวันหนึ่ง3ครั้งดังคำกล่าวไทยปีละเท่าไหร่ให้เอา3ไปคูณรักมาทุกวัน
จลูกคนนี้น้องบูชาพ่อทุกเส้นทางมีคนน้ำหรือยังเนี่ยลูกมีแล้วโอ้โหจิกหรือปุ๊บเข้าใจไหมเนี่ยมีหลายจิกเนี่ยคือพบดูใจกันอยู่แต่ถ้าปุ๊บเนี่ยพามาอยู่ในบ้านแล้วพามาอยู่ในบ้านทั้งนั้นก็ปุ๊บแล้วลูกมีว่าลูกมียังมีแล้วก็เล่าเรื่องบางครั้งหลักติดไปวัยยันตายนะลูกครับมันเป็นลูกกาบาทเรียกอาบัติสังฆาธิเศษอย่างนั้นมันคงไม่ได้จะต้องไปอยู่ปริวาส7ราตรีครับหรือไม่จะต้องไปลงอุโบสถฟังพระสวดพระวาปฏิโมกข์ทำอะไรกินข้าวนะจ๊ะตอบผัวว่าไงโอ้โหพ่อมึงกำลังต้มยำไก่เนี่ยนะพ่อมึงเนาะจะอาบน้ำเสร็จกินข้าวพร้อมกันนะพ่อมึงนะเหนื่อยขนาดไหนมันก็หายเหนื่อยตะมุตะมุพออยู่ด้วยกันนานๆลูก2ลูก3หางจะเริ่มหมดแล้วหางหมดยังไงครับผัวทำงานเหนื่อยก็บ้านแม่มึงวันนี้ทำอะไรกินข้าวล่ะตอบผัวไปเลยมีตาแค่200ถึงมั้ย300กว่าโอ้โหเลขสวยเลขสวยสัตว์แล้วก็ลูกไอ้โรคแบบนี้นะลูกทำไม่รวยจริงๆก็ไม่ไปเป็นโรคของคนมีบุญนะครับลูกของคนมีตังค์ให้หนูต้องดูแลตัวเองครับต่อไปนี้เรื่องอาหารการปกฉันอันยิ่งหมดให้โยมท่องคำว่าพุทธังชยมังคณังแล้วส่งต่อให้โยมสีนวลแล้วก็ส่งต่อไปโยมรับนาขอบารมีจะเบิกใบสีผู้มีวิชาและหน้าจักรินนี้
อยู่ในพระกายยอมเทียนที่ไหลไว้ในฝันอย่าขาดแคลนตัวตายตัวแทนพรุ่งนี้จะมีพระภิกษุทั้งสองรูปขึ้นมาใหม่ในศาสนาเดี๋ยวโยมสีนวลทุกอาคารสมานก็ได้พนมมือก้มศีรษะไปที่หมอนให้พ่อแม่ขอเชิญขวัญให้เจ้านางทั้งสองในวันนี้ว่าว่าขวัญเจ้านางเอ๋ยอย่าได้แพ้พื้นว่าถ้าขวัญต้องเจ้านางนี้มาข้างผมYeah.